วัสดีครับติดตามคมชัดเลือกกับผมวราวิชิมณีนะครับยังมีเรื่องให้ต้องถกเถียงกันมากพอสมควรว่าตกลงเศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเมื่อวานนี้ที่สภาพัฒน์ประกาศ GDP ไตรมาสที่3เติบโต 1.5% ทำให้ทั้ง3ไตรมาสเฉลี่ยแล้วเติบโต 1.9% นะครับและนี่เป็นตัวเลขที่รัฐบาลบอกว่าวิกฤตเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีที่จะแก้ก็คือต้องไปกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกเป็นเงินดิจิทัลในช่วงปีหน้าแต่ว่าฝ่ายค้านเช่นคุณสิริกัญญาบอกว่าคุณต้องไปดูตัวเลขดูไส้ในของมันด้วยอะไรที่มันทำให้ตัวเลขมันต่ำไปถึง 1.5 ปรากฏมันไปโผล่เรื่องการลงทุนภาครัฐการส่งออกแต่ว่าการบริโภคเติบโตถึง 8% กว่าๆเพราะฉะนั้นจะมากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการแจกก็ไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ณขณะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ชวนถอยมาก้าวนึงแล้วมองในมุมของนักวิเคราะห์ที่เขาต้องประเมินตัวเลขของสภาพัฒน์จะได้มองสถานการณ์ไปข้างหน้าและตอบว่าตกลงว่าการกู้เงิน 500,000 ล้านมาแจกมันจะตอบโจทย์หรือไม่นะครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร. อัจพิสารวานิชครับที่ปรึกษาบริษัท Intelligent Research Consultant จำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจอร์ดครับเดี๋ยวเบรก2ก็จะได้คุยกับผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยดร. อมรเทพจาวราด้วยนะครับแต่ว่าช่วงแรกคุยกับอาจารย์อัดก่อนอาจารย์เอาตัวเลขโดยรวมก่อนครับผมจะถามอาจารย์ว่าสรุปเศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่วิกฤตแต่ผมจะเตือนอาจารย์ก่อนครับครับผมถ้าอาจารย์บอกว่าวิกฤตเนี่ยอาจารย์จะกลายเป็นก้าวไกลทันทีฮะ ถ้าอาจารย์บอกไม่วิกฤตจะกลายเป็นเชียร์รัฐบาลทันทีตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ถูกจับแยกกันเป็น2ค่ายครับอาจารย์ประโยคแรกที่ผมอยากจะพูดกับคุณจอร์ดก็คือว่าท้ายผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะโอเคนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดนี่ก็จะไม่เกี่ยวพรรคการเมืองจะเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจล้วนๆครับ 1.5 หมายถึงอะไร 1.5 ก็คือถ้าเราดูนะครับก็เศรษฐกิจชะลอตัวครับ6 1.8 นะแล้ว 1.5 3ไตรมาสไล่มาไล่มาเลยแต่ว่าถ้าเราทางนี้ก็คือลดลงใน3ไตรมาสถูกไหมครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในปี64 65เนี่ยในกลางปี64 65เนี่ยมันขึ้นไปถึง7มันขึ้นไปถึง5นะครับก็แสดงว่าคือถ้าเทียบกับสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยชะลอตัวมันมีอยู่3คํานะวันนี้ที่เราเถียงกันอยู่ก็คือว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตภาษาอังกฤษมันใช้ crisisนะอีกคำนึงก็คือว่าเศรษฐกิจถดถอยภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า recession ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ความหมายต่างกันต่างกันหมดอีกคำสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนคุณจอร์ดแล้วก็แฟนคลับรายการคนชั้นลึกก็คือเรื่องของลดลงชะลอตัวลง slow down วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยชะลอตัวลงนะวิกฤตเศรษฐกิจนี่เป็นแบบไหนยกตัวอย่างว่า1998 2141วิกฤตต้มยำกุ้งเศรษฐกิจ GDP เราติดลบเกือบ 8% เงินเฟ้อไปถึง 7.8 เกือบ 8% เหมือนกันค่าเงินบาทอ่อนไป 50% 25บาทเป็น50 บาทนะพนักงานต้องโดนปลดคนตกงานเพื่อนผมอยู่ในห้องแอร์อยู่ในสถาบันการเงินก็ไปเป็น Open Air ก็คือไปอยู่ในตลาดเหมือนกันเปิดท้ายขายของตอนนั้นเปิดท้ายขายของหนักกว่าไปขายน้ำเต้าหู้เพื่อนผมนั่นคือวิกฤตถูกไหมฮะคำถามก็คือแล้ววันนี้วิกฤตไหมท่านดูตัวเลขปี2541แล้วเปรียบเทียบวันนี้ไม่ต่างกันเลยไม่ติดลบคือถ้าจะเปรียบเทียบก็ต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์ที่เราทุกคนเห็นตรงกันว่ามันวิกฤตใช่และอันนี้ยามเปรียบเทียบกับปัจจุบันใช่ง่ายๆเลยที่มาเถียงกันวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยนะครับก้าวไกลบอกว่าไม่วิกฤตเพื่อไทยบอกว่าวิกฤตนะครับเนี่ย2541ชัดเจนแต่ผมจะตอบคำถามว่าผมจะตอบอย่างนี้ครับว่าคำว่าวิกฤตในความหมายผมคืออะไรถ้าในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขไม่วิกฤตนะแต่ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราวิกฤตนะคุณจอร์ดเพราะอะไรฮะเพราะเราต่างกับประเทศเพื่อนบ้านมากไตรมาส3เนี่ยเวียดนามโตกว่า 5% ไตรมาส3มาเลเซียโตมากกว่า 3% ครับไตรมาส3ฟิลิปปินส์โต4%กว่าเรา 1.5% เราต่ำอันนี้เรามองเฉพาะไตรมาส3ถ้ามองย้อนไปสัก10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับเราก็ต่ำกว่าเพื่อนอยู่มาตลอดนะครับจริงๆเนี่ยก็มีการเด็บแนมว่าประเทศไทยก็คือผู้ป่วยของอาเซียนคำว่าผู้ป่วยอาเซียนคือต่ำโตต่ำกว่าเพื่อนเพื่อนนี่เฉลี่ยโตประมาณ 4% นะวันนี้เวียดนามไป5ปีนี้เวียดนามก็ 4.7 ปีนี้นะ 4.7 นะทั้งปีนั่นนะครับไปไกลกว่าเราอินโดก็ไป 5% เราอยู่ประมาณเนี้ย2ท่านนายกบอกว่าอะไรนะ 1.8 ครับ10ปี 1.8แต่ถ้ามองย้อนหลังไปก่อน10ปีนี่อีกล่ะก่อน10ปีนี่คุณจอดประมาณสัก 4% ก็แสดงว่าถ้าเรา10ปีก่อนหน้าโน้นเราโต 4% 10ปีถอยหลังล่าสุดเนี่ยไม่ถึง 2% ไม่ถึง 2% ก็แสดงว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเรา20ปีที่ผ่านมามันถดถอยลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
นะผมเลยบอกว่าถ้าวิกฤตเนี่ยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านวิกฤตแน่โอเคอาจารย์ย่ำอยู่กับที่มานานแล้วอาจารย์แบ่งมองไป2มุมถ้ามองในประเทศดูจากตัวเลขตามใดที่มันยังเติบโตนิยามในทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่ถือว่าวิกฤตใช่แต่ถือว่าถดถอยใช่แต่ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเอาไม่ต้องไกลนะชะลอตัวนะในประเทศไทยคือชะลอตัวนะใช่ใช่ในประเทศเพื่อนบ้านคืออาเซียนอันนี้สู้เขาไม่ได้จริงๆไม่ได้นิยามเป็นวิกฤตแต่ว่าการมองวิกฤตจากภายนอกเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันกับมองภายในวิธีแก้ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวผมชวนอาจารย์เจาะลึกไปที่ตัวเลขเมื่อวานที่สภาพัฒน์ออกมาคือเวลามองตัวเลข 1.5 ในมุมรัฐบาลก็จะบอกว่าเนี่ยมันหนักแล้วเพราะว่ารัฐบาลจะมีตัวเลขที่เป็นเส้นแบ่งสำคัญก็คือถ้ามันต่ำกว่า2โดยเฉพาะถ้าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีใช่ไหมครับและพอมาไตรมาส3และอย่างที่อาจารย์บอกว่าไตรมาส1เนี่ยมัน 2.6 ไตรมาส2 1.8 ไตรมาส3 1.5 มันเลยทำให้เฉลี่ย3ไตรมาสเนี่ย 1.9 เนี่ยคือเข้าเกณฑ์เลยที่รัฐบาลบอกต่ำกว่า2แต่ปรากฏว่ามันมีข้อถกเถียงต่อมาว่าไอ้ตัวเลขที่โต 1.5 ไตรมาส3เนี่ยมันไปต่ำตรงไหนและตรงไหนที่ยังเดินต่อไปได้ดีเดี๋ยวขอดูเต็มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยเป็นเจาะวินโดว์นะครับขอดูเต็มก่อนนะอ่ะโอเคดูตัวเลขนะการบริโภคภาคเอกชนบวก 8.1 การลงทุนรวมบวก 1.5 นะครับการส่งออกบริการบวก 23.1 แต่การส่งออกสินค้าติดลบ 3.1 และก็การอุปโภคบริโภคภาครัฐติดลบ 4.9 อาจารย์เอาตัวเลขสำคัญตรงนี้พอแจกแจงมาแต่ละปัจจัยเนี่ยอาจารย์มีข้อสังเกตไหมถอดรหัสอย่างนี้ครับว่าที่สภาพัฒน์แถลงเมื่อวันจันทร์ก็คือว่า 1.5 เนี่ยตัวที่ทำให้ 1.5 ที่เป็นบวกก็คือว่าในส่วนของภาคเอกชนคำว่าภาคเอกชนนี่หมายถึงประชาชนนะครับแต่ดังนั้นใช้คำว่าการจับจ่ายใช้สอยภาคเอกชนเดี๋ยวประชาชนที่เป็นแฟนคลับรายการคนชั้นลึกก็จะงงอ๋อเป็นภาคเอกชนไม่ใช่ก็คือพวกเรานี่แหละครับนะประชาชนทุกคนทุกคนนะครับการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยอันนี้เอกชนแน่ๆครับตัวที่ทำให้ 1.5 เป็น 1.5 ก็คือที่เป็นบวกอยู่ตัวเดียวเลยก็คือภาคเอกชนก็คือการจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนก็หรือก็คือค่าใช้จ่ายของประชาชนการลงทุนของภาคเอกชนบวกหมดแล้ว2ตัวนี้ตัวที่มันกดให้ต่ำลงมานะครับจาก 1.8 แล้วเหลือ 1.5 ตัวที่กดให้มันต่ำลงมาก็คือค่าใช้จ่ายของส่วนของรัฐบาลทั้งการลงทุนและการบริโภคของรัฐบาลลบ 4.9 ใช่แล้วก็การส่งออกการส่งออกเนี่ยลบต่ำมาแล้วนะไตรมาสที่แล้วเนี่ยลบประมาณ5ไตรมาสนี้ลบ2นะเฉลี่ย9เดือนส่งออกไทยติดลบประมาณ 4% นะซึ่งทั้งปีก็คิดว่าน่าจะลบ 2% นะครับเพราะนั้นสรุปก็คือ 1.5 ตัวที่เป็นบวกก็คือการบริโภคของประชาชนการลงทุนของเอกชนตัวที่เป็นทำให้ลบก็คือตัวรัฐบาลและก็การส่งออกในรัฐบาลและการส่งออกมีเหตุและผลอยู่ข้างในเอาเรื่องรัฐบาลทำไมมาถึงติดลบแบบนี้รัฐบาลคุณจอร์ดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็คือว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันเป็นรัฐบาลรักษาการเขาก็ทำอะไรได้ไม่มากก็ปล่อยไปเรื่อยๆให้ครบวาระของเขานะมาต่อพฤษภาเราเลือกตั้งใช่ไหมฮะพฤษภาแล้วเราก็มาเจอสุญญากาศของการตั้งรัฐบาลเท่าไหร่3เดือนใช่ไหม100วันอ่ะวันนั้นมีการแซวว่าครบ100วันแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่เพราะนั้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาส 2-3 เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะว่ารัฐบาลเก่าแล้วก็เลือกตั้งส่วนที่เหลือเนี่ยรัฐบาลใหม่รัฐบาลเศรษฐาก็เริ่มตั้งไข่เริ่มขยับที่จะเริ่มแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าไตรมาส 4เนี่ยฝั่งรัฐบาลก็น่าจะไม่กระเตื้องมากแต่อาจจะดีขึ้นถ้าไม่ติดลบเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นรัฐบาลมีเหตุผลชัดเจนนะครับว่าทำไมตัวเลขมันลบส่งออกในชัดเจนครับเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวมันชัดเจนอยู่แล้วมันเบียดผลข้างในตัวมันเลยทำให้ส่งออกเราติดลบแต่ผมสงสัยไม่แน่ใจคุณจอร์ดและท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้หมายความไงแบบนี้คือราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอินเฟลชันสูงขึ้นถูกไหมฮะแม้จะเทียบประเทศอื่นอาจจะไม่สูงมากนะแต่ว่าเราก็สูงขึ้นเราเคยพีคไปที่ 6% นะราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นทำไมคนยังกินน่ะทำไมตัวเลขมันจับจ่ายใช้สอยยังเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงการบริโภคของประชาชนเราพูดถึงการลงทุนของภาคเอกชนดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดการลงทุนนะเฮ้ยดอกเบี้ยสูงเนี่ยดอกเบี้ยสูงเนี่ยทำให้นักลงทุนอยากลงทุนเหรอมันขัดแย้งกับเพราะดอกเบี้ยมันคือต้นทุนดอกเบี้ยยิ่งสูงก็คือต้นทุนในการกู้ยืมสูงนะดอกเบี้ยต่ำก็คือต้นทุนในการกู้ยืมต่ำเ
ดอกเบี้ยสูงก็คือว่าเราจะไปกู้ซื้อบ้านในฐานะประชาชนนะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถเราก็ไม่อยากจะไปกู้เพราะดอกเบี้ยแพงนะภายใต้สถานการณ์แบบนี้ในรายงานของสภาพัฒน์ไม่ได้บอกว่าทำไมการบริโภคมันถึงไปถึง 8% และมันขึ้นมา 2-3 ไตรมาสแล้วอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่ายังไงครับผมตั้งข้อสังเกตว่า คิดว่าฐานตัวเลขมันต่ำฐานตัวเลขก็คือปี64 65ซึ่งเราเจอจากแรงอยู่ในช่วงโควิดอ่ะเฉลี่ยแล้วเราเจ็ดไตรมาสตัวนั้นนะประมาณติด0อ่ะเกือบ0บางทีก็ลบไป6ขึ้นมาบวก 0.5 เรื่องการบริโภคนะใช่เพราะฐานคิดมันเป็นเรามาเจอ65 66ตัวเลขฐานเดิมมันต่ำเทียบกันแล้วเชนใช่ไหมเชนมันเลยบวกนั่นที่หนึ่งพอมันกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติปุ๊บใช่แล้วมันเทียบกับสถานการณ์ก่อนหน้านั้นใช่ซึ่งลงไปถึงติดลบเนี่ยใช่เหตุผลเลขมันเลยกระโดดขึ้นมาเหตุผลหนึ่งตัวเลขครับเหตุผลที่สองก็คือว่าคนเนี่ยอั้นจากโควิดเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เราล็อกดาวน์อยู่เพราะนั้นพอปลดล็อกโควิดเนี่ยคนก็มาจับจ่ายใช้สอยคุณผมไม่แน่ใจคุณจอร์ดเงินเดือนขึ้นไหมไม่แน่ใจผมเงินเดือนไม่ขึ้นนะเราเวลาเรากินจะใช้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีใช้เงินจับจ่ายใช้สอยของคนไทยคนก็มีเงินเพิ่มเราก็จะกินเพิ่มปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยคนก็รายได้ก็ไม่มีคนจะกินเพิ่มหรอนะเราแล้วทำไมเขาถึงกินเพิ่มล่ะก็เพราะว่าเขาอั้นมาจากโควิดนะฮะเอาเงินที่มีอยู่ที่อั้นอยากจะซื้อโน่นซื้อนี่ช่วงโควิดซื้อไม่ได้เนี่ยเอาเงินที่มีอยู่แหละกลับไปจ่ายใช้สอยอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ไว้วางใจได้ในระยะยาวว่าการบริโภคจะดีแบบนี้ไปตลอดใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่อั้นมานานพูดแบบนี้คือเข้าทางรัฐบาลแล้วตอนนี้ทางเพื่อบริโภคอะไรเหมือนกันนะต้องกระตุ้นใช่ใช่ใช่นะจริงๆไม่ใช่แต่ผมวิเคราะห์จากตัวเลขนะครับเพราะนั้นก็คือว่าถ้าตัวเลขของการบริโภคผมคิดว่าจริงๆปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะต่ำกว่า 2.5เพราะว่าจริงๆถ้าหากการโดยพวกการบริโภคเนี่ยมันน่าจะต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำไปครับเดี๋ยวดูตารางที่สภาพัฒน์เขาวิเคราะห์ถึงปลายปีนี้คือ2566ไตรมาสสุดท้ายรวมถึงคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจปี67ด้วยนะครับช่องสีฟ้าบน2อันหลังเห็นไหมครับ67เนี่ยสภาพัฒน์ให้ 2.7 ถึง 3.7 ครับส่วน66ณขนาดนี้3ไตรมาสเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 ครับสภาพัฒน์ให้ตลอดทั้งปี 2.5 ถ้าเอาเฉพาะปี66ก่อนจะทำให้ได้ทั้งปี 2.5 เนี่ยไตรมาส4ต้องได้เท่าไหร่ครับอาจารย์ไตรมาส4รัฐบาลจะต้องให้ได้ไตรมาส4โต 4% ถึงจะมาฉุดจาก 2.9 ขึ้นเป็น 2.5 ได้ใช่เพราะนั้นท่านผู้ชมความเป็นจริง 1.4 เรามี 1.5 เราจะทำให้ไป 4% ต้องใช้สรรพกำลังมากเลย 2% กว่านะ 2.5% กว่ายากมากเป็นจริงปกติเรามีอยู่เรามีอยู่ประมาณสัก2เดือนแล้วเหลือที่เหลือใช่ไหมพฤศจิกาธันวานะครับต่อให้มันดันเข้ามานะครับมันไม่ถึงแน่ๆนะครับอ๋อคุณจอร์ดอาจจะบอกว่าอ๋อก็เนี่ยมันมีเทศกาลไงเราได้ส่งออกได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยอะไรด้วยส่งออกเนี่ย9เดือนมันติดลบไป 4% แล้วครับแม้จะบวกก็บวกนิดหน่อยในช่วงเดือนตุลานะฮะบวกนิดหน่อยเพราะนั้นหมายความว่าแต่เราเดือนที่เหลือเนี่ยส่งออกนะปกติส่งออกเนี่ยเราส่งเอาดอกได้ปีละ800,000 ล้าน800,000 ล้านนะเพราะนั้นถ้า2เดือนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องส่งออกให้ได้ปีละเดือนละ1 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นไปไม่ได้เฉลี่ยเรา800,000นะเราอีก2เดือนต้องทำไม่ได้นะโอ้โหมันเลือกยากมากแล้วมาดูเรื่องของการลงทุนรัฐบาลล่ะครับรัฐบาลก็เหมือนบอกผมบอกว่าเพิ่งตั้งไข่ไงได้เห็นรัฐบาลทำอะไรไปไตรมาสสุดท้ายยังไม่ได้เห็นเลยนะแม้นายกจะไปโน่นไปนี่แล้วบอกเดี๋ยวจะลงทุนโน่นนั่นนี่โอ้โหมันต้องลงเสาเอกก่อนนะใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยอ่ะนะมันเป็นภาพเฉยๆเพราะนั้นผมว่าในส่วนที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยก็ตัวไอของรัฐบาลก็ยังไม่เกิดแปลว่าตัวเลขอาจารย์ก็ไม่เชื่อว่าจะไปถึง 2.5 ได้ตลอดทั้งปีนี้ไม่ใช่ผมคิดว่าประมาณ 2. ตัวทั้งปีนะท่านผู้ชม 2.1 ถึง 2.2 ไตรมาส 4เต็มที่ผมให้ไม่เกิน 2.5เพื่อจะฉุดขึ้นไปใช่แต่ขึ้นแน่ค่าเฉลี่ยแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะประเมินต่ำถึงขนาดว่าต่ำกว่า2ใช่ใช่เพราะตัวเลขนี้เนี่ยมันมีความสำคัญรัฐบาลจะพูดถึงตัวเลขนี้ตลอดเพื่อจะบอกว่ามันต้องกู้แล้วเพราะต่ำกว่า2ต่ำกว่า2 1.5 ไตรมาส4ขึ้นกว่า 1.5 ฟันธงแล้วก็จบเพราะว่าสัก 2.1 เพราะว่าถ้าลงไปอีกเนี่ยรัฐบาลเสียหน้านะเอา
คุณข้าคุณแล้วนี่ยุคคุณแล้วคุณมาบริหารประเทศเอาต่ำลงไปอีกมันไม่ได้แล้วมันต้องขึ้นแน่นอนมันต้องขึ้นเท่ากับ 1.5% มันจะอ้างผลพวงจากวิกฤตก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาเริ่มตั้งไข่นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้เราคุยชวนคุณอาจารย์คุยเจาะลึกถึงตัวเลขในแต่ละภาคส่วนเนี่ยสรุปแล้วพฤษภาคมปีหน้าอันนี้ถ้าตามไทม์ไลน์ที่เขาบอกจะแจกนะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินดิจิทัลยังจำเป็นอยู่ไหมครับในมุมอาจารย์อ่ะในมุมผมจำเป็นแต่ว่าผมอ่ะไม่เอา 500,000 นะผมจะให้เฉพาะคนที่ต้องการเงินจริงๆผมไม่มีความจำเป็นเราไปถามพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในต่างจังหวัดนะเกษตรกรฝืดนะจำเป็นแต่ว่าไม่เอาไม่ให้คุณจอร์ดไม่ให้ผมเอาที่คนต้องการใช้จริงๆอาจารย์จะตัดเกณฑ์ต่ำกว่า 70,000 ต่ำลงไปอีกเหรอฮะผมจะเอาตัวเลขของสำนักงานสถิติว่าคนจนครัวเรือนที่ยากจนของสำนักงานสถิติเนี่ย6ล้านครัวเรือน6ล้านครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ3คน6 38นะละ1ล้าน 800,000 คนคูณเข้าไปดิไม่ถึง 200,000 ล้านเอาอีก 300,000 ไหนๆจะกู้แล้วนะส่วนกู้ผ่านไม่ผ่านเป็นอีกเรื่องนึงนะสมมุติว่าจะกู้อยู่เหมือนเดิมเอา 300,000 เนี่ยไปทำที่มันเพิ่มศักยภาพของประเทศนะเพิ่มศักยภาพของประเทศมันจะช่วยทั้งสองทางมันจะตอบโจทย์ทั้งประเทศสองทางเพราะนั้นในมุมของผมนะครับก็คือว่าผมมองเห็นว่าจำเป็นกระตุ้นแต่คุณไปแจกมากระตุ้นเนี่ยมันดูไม่เวิร์กแต่ไม่เป็นไรเราจะช่วยคนที่ยากจนนะสองก็คือว่าเราจะตอบโจทย์ที่มันเป็นจุดอับของประเทศไทยที่มันซ่อนอยู่ในใต้พรมมานานแสนนานเนี่ยเรื่องศักยภาพในการแข่งขันเรื่องต้นทุนในการผลิตเรื่องของโลกร้อนที่เราไม่ได้ขับเคลื่อนกันจริงจังเรื่องของ BCG ที่เราไม่ได้กินจังเยอะแยะมากมายเลยมันซ่อนอยู่เรื่องการศึกษาเรื่องพัฒนาศักยภาพคนเยอะแยะมากมายเอาตรงนั้นเนี่ยไปเติมมันก็ได้โจทย์มันก็ตอบโจทย์2เรื่องของโจทย์ตอบโจทย์เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นตอบโจทย์เรื่องการแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เราบอกเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างของการผลิตและเพื่ออะไรเพื่อเรื่องการแข่งขันคือตัวเลขมันฟ้องอยู่ในมุมของอาจารย์ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่แจกเลยแจกสำหรับคนที่โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วคนกลุ่มนี้ตามข้อมูลทางสถิติถ้าเขาได้รายได้เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยเขาก็จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยถ้าเทียบกับคนที่มีรายได้มากอยู่แล้วคนมีรายได้มากก็อาจจะแค่เก็บเงินส่วนเดิมเอาไว้แล้วก็ใช้ส่วนใหม่ที่รัฐบาลเข้ามาแจกส่วนอีก 300,000 ล้านถ้าคุณยังยืนยันว่าจะกู้เนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นไปเติมในเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มันดับตอนนี้มันก็จะเป็น 40-60 ไปช่วยคนจน40ไปทำเรื่องของศักยภาพประเทศ 60% ที่คุณธนาธรพูดลงทุนนู่นนั่นนี่นั่นแหละโอเคจริงๆสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมว่าคนที่อยู่ในวงการก็รู้อยู่แล้วนะว่าประเทศไทยมีคอขวดอยู่ตรงไหนเรื่องของการขนส่งเรื่องของโลจิสติกเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของการศึกษาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแต่คุณธนาธรก็ไม่ได้พูดเรื่องน้ำเหมือนกันนะแต่พูดถึงน้ำกินอย่างเดียวแต่น้ำนี่เป็นประเด็นสำคัญของภาคเกษตรคุณธนาธรก็ไม่ได้พูดเหมือนกันนะโอเคผมว่าตรงนั้นคนก็รู้นะแต่ว่าผมไม่ได้เลือกเพื่อไทยนะนะผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดถึงทำไมต้องกระตุ้นคือเขาใส่เงินเข้าไปในประชาชนที่ต้องการใช้เนี่ยเขาต้องการมันเห็นผลเร็วๆแต่สิ่งที่เราไปพูดถึงการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจลงทุนเรื่องพัฒนาบุคลากรโน่นนั่นนี่นะมันได้เห็นผลทันทีไหมล่ะเขาต้องการให้มันเฟื่องฟูทันทีอ่ะเขาต้องการให้มันเป็น2 3 4 5ทันทีอ่ะเพราะนั้นโจทย์มันต่างกันแต่มันก็จะวูบเดียวแล้วหายไปไหมครับอาจารย์ถ้าก็ผมก็บอกว่าอย่าไปทั้งหมดไงคุณก็ไปสัก 200,000นะคุณสัก 200,000 อีก 300,000 พัฒนาจุดอับของประเทศไทยเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันต้องบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยไม่ได้พูดถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอย่างจริงจังเมื่อเทียบกับเวียดนามอินโดนีเซียเราทดถอยมาเรื่อยๆนะแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยคนไทยก่อนหน้านี้นะเก่งเวียดนามเยอะปัจจุบันค่าเฉลี่ยศักยภาพของคนไทยต่ำกว่าเวียดนามในช่วง5ปีที่ผ่านมาแสดงว่าเราด้อยเรื่องของการใส่เงินเข้าไปในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เรื่องการศึกษาเรื่องของทักษะตรงนี้ถูกต้องมันเลยส่งผลเราแข่งขันเวียดนามแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะตีความว่ามันตอบโจทย์ในทางการเมืองของรัฐบาลแบบเห็นผลชัดเจนบอกว่าเฟื่องฟูทุกคนได้เงินใช่ไหมไอของแบบนี้มันใช้เวลาในการเห็นผลก็ตีโจทย์ถูกไหมแล้วแก้ถูกหรือเปล่า เดี๋ยวพักอาจารย์ครู่เดียวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ท่านอื่นๆกันบ้างนะครับว่าตัวเลขของสภาพัฒน์ที่ออกมา 1.5 นั้นมองอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในคมชัดลึกครับ
คุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับหลังจากที่สภาพัฒน์ประกาศตัวเลขออกมาไตรมาส3 GDP โต 1.5% ตกลงนักวิเคราะห์มองในทิศทางไหนกันบ้างนะครับจะคุยกับดร.อมรเทพจาวราครับผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยวิอาจารย์อมรเทพวิดีโอคอลเข้ามานะครับสวัสดีครับอาจารย์อมรเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนนะครับชัดเจนครับครับอาจารย์ครับ 1.5วิกฤตหรือไม่วิกฤตครับแล้วผมเตือนอาจารย์เหมือนที่เตือนอาจารย์อัดเมื่อสักครู่ครับถ้าอาจารย์บอกว่าวิกฤตเนี่ยอาจารย์จะกลายเป็นรัฐบาลทันทีนะครับถ้าบอกว่าไม่วิกฤตจะกลายเป็นฝ่ายค้านครับอาจารย์ตอบว่ายังไงครับ 1.5% ครับแม่ให้โอกาสผมแทงกั๊กเลยนะครับ ผมจะบอกว่าเอางี้บอกว่ามีบางส่วนของคนไทยที่กำลังเผชิญปัญหาที่เรียกว่าวิกฤตแล้วบางส่วนที่ว่านี้ผมคำนวณดูราวสัก1ใน3ของเศรษฐกิจในประเทศนั่นหมายความว่าวันนี้เราเจอคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับที่เผชิญความลำบากทางเศรษฐกิจคนกลุ่มนี้มี2ส่วน1ก็คือภาคเกษตรรายได้ภาคเกษตรติดลบนะครับเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเมื่อสักครู่คุณวราวิทย์พูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจเราจะคุ้น 1.5% ในไตรมาส3เทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วแต่นักเศรษฐศาสตร์จะชอบพูดอะไรให้งงครับจะบอกว่าไตรมาส3เทียบไตรมาส2เป็นอย่างไรนะฮะถ้าตัวเลขออกมาคือ 0.8 จริงๆก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่พอใช้ได้ต่ำไหมต่ำแต่ก็พอใช้ได้แต่ที่ผมบอกว่าเวลานักเศรษฐศาสตร์บอกว่าอะไรที่เป็นวิกฤตหรืออะไรที่เป็นปัญหาเราจะบอกว่าการพัฒนาการมันติดลบเรียกว่าไตรมาส3ชะลอเทียบไตรมาส2นะครับแย่ไปกว่านั้นไตรมาส2ชะลอเทียบไตรมาส1เนี่ย2ไตรมาสติดต่อกันติดลบเนี่ยแย่ก็มี2ส่วนเมื่อสักครู่ผมบอกก็คือภาคเกษตรเพราะอย่าลืมว่าเราเจอปัญหาภาคเกษตรราคาก็ดูไม่ค่อยดีผลผลิตก็ออกมาน้อยนะครับรายได้ภาคเกษตรเราก็รู้กันดีคนในต่างจังหวัดเผชิญปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้สัดส่วนประมาณเท่าไหร่ 6-7% ของ GDP ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่เรารู้ว่าคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากครับ2ครับคนกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือภาคการผลิตอย่าลืมนะครับว่า manufacturing หรือภาคการผลิตก็เจอปัญหานะครับการส่งออกหดตัวใช่มั้ยครับคนกลุ่มนี้ผลิตสินค้าอะไรก็ขายลำบากนะครับก็อาจจะเจอปัญหาที่การส่งออกชะลอก็ทำให้ภาคการผลิตซึ่งภาคการผลิตที่แย่อย่าลืมนะครับคนงานในภาคการผลิตการเติบโตของค่าจ้างก็มีน้อยกำลังซื้อก็อ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากลุ่มนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก 25% ของ GDP รวมๆกันเนี่ย 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ GDP นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเจอวิกฤตไหมนะถ้าจะแทงกั๊กขึ้นมาไม่ได้เชียร์หรือว่าต่อต้านแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกว่ามีส่วนหนึ่งนะฮะที่กำลังเผชิญความลำบากของเศรษฐกิจแต่ถ้าจะเป็นภาคบริการแหมก็ภาคบริการนักท่องเที่ยวมาเยอะขนาดนี้นะครับค้าปลีกค้าส่งตัวเลขต่างๆนะครับก็สะท้อนการเติบโตโรงแรมนะครับก็มียอดขายที่ดีขึ้นการเติบโตก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าภาคบริการผมยังไม่ได้ห่วงนะครับก็ยังมีการเติบโตที่พอไปได้แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าขายให้ต่างชาติเมืองอย่างกรุงเทพภูเก็ตพัทยานะครับหรือเมืองใหญ่ๆก็ยังพอมีการเติบโตที่ดีแต่ถ้าไปบอกตัวเลขนะฮะในเมืองที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักคนกลุ่มนี้ที่อาศัยรายได้จากภาคเกษตรหรือคนในต่างจังหวัดมาก็อาจจะยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามชัดๆนะครับว่ายังมีภาคส่วนที่ยังลำบากการฟื้นตัวค่อนข้างจะช้าและไม่กระจายตัวนะครับครับถ้าเป็นการส่งออกหรือว่าการลงทุนภาครัฐจากตัวเลขที่สภาพัฒน์ออกมาจะเป็น2เครื่องที่โอ้ติดลบเลยเนี่ยนะครับแล้วมันทำให้ตัวเลขโดยรวมของไตรมาส3ฉุดลงไปถึง 1.5 เนี่ย2เรื่องนี้อาจารย์มองยังไงครับการส่งออกผมยังไม่ได้มองแย่มากนะครับเพราะว่าจริงๆเราเห็นการพัฒนาการเดือนต่อเดือนเราก็เห็นใช่ไหมครับเดือนล่าสุดออกมาก็พลิกเป็นบวกได้แล้วก็มองต่อไปในช่วงไตรมาส4เราก็เชื่อว่าการส่งออกจะกลับมาเป็นการขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรากังวลกันว่าจะเป็นวิกฤตลามไปสู่ไตรมาส4ผมอาจจะไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมเชื่อว่าจะมีการฟื้นตัวได้โดยเฉพาะการส่งออกเองเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกนะครับจากในเรื่องของการฟื้นตัวในช่วงเดือนก่อนหน้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเห็นไซเคิลหรือวัฏจักรของอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าแหมหลายปีที่ผ่านมาช่วงโควิดคนซื้อไปเยอะเพราะฉะนั้นปีนี้คนก็ชะลอการซื้อแต่ถ้ามองไตรมาส4เราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับการส่งออกอย่างเช่นของไต้หวันเกาหลีใต้หรือแม้แต่มาเลเซียเองเราเห็นสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าการส่งออกเขาเริ่มพลิกอัพกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นของไทยเองก็เชื่อแบบนั้นได้เช่นกัน
พียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวแรงนะครับเพราะอย่าลืมว่าจีนเองนะครับซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญก็ยังเผชิญปัญหาอยู่ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังเติบโตช้ารวมทั้งในเรื่องปัญหาสงครามการค้านะทั้งเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังมีอยู่ก็ยังเชื่อครับว่าภาคการผลิตนะรวมทั้งภาคการส่งออกน่าจะพอไปได้แต่อีกส่วนหนึ่งนะก็ยังเชื่อว่าซึมยาวนั่นก็คือการลงทุนภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวหลังมีงบประมาณนะครับที่จะมาใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงปีหน้านะครับแม่จะหวังยาวนิดนึงเพราะว่ากว่าจะออกก็เมษาพฤษภานะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังพอเป็นความหวังไว้ได้อยู่นะครับว่าอย่างน้อยน่าจะเห็นการฟื้นตัวในกลุ่มนี้ได้นะครับแล้วกว่าจะเริ่มเห็นผลมันก็ต้องใช้เวลานะครับในแง่ของการลงทุนภาครัฐแต่ทีนี้เวลาอาจารย์มองเนี่ยอาจารย์มองเป็นส่วนๆไปเพื่อจะวิเคราะห์ให้มันตรงจุดใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนว่าการจะกู้หรือไม่กู้เนี่ยรัฐบาลดูเหมือนจะวัดกันที่ตัวเลขโดยรวมเป็นหลักเลยเช่นเอา 1.5 นายกบอกว่าวิกฤตแล้วก็ปลายปีไตรมาสสุดท้ายถ้าหากว่าไม่สามารถฉุดขึ้นมาได้อาจจะต่ำกว่า2มันก็จะเท่ากับค่าเฉลี่ยที่รัฐบาลบอกตลอดว่ามันคือวิกฤต GDP ย้อนหลัง10ปีตกลงง่ายๆก็คือควรจะดูเป็นจุดๆหรือดูตัวเลขโดยรวมเพื่อจะตัดสินใจว่าควรจะแจกหรือไม่แจกครับอาจารย์เพราะว่าแนวคิดต่างกัน ถ้าเกิดว่าจะมองว่าดูตัวเลขรวมนั่นหมายความว่าแจกทั่วหน้าถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแจก 10,000 บาทให้แทบทุกคนยกเว้นคนรวยเนี่ยก็ต้องไปนิยามเอาว่าใครเป็นคนที่รวยนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพแบบนั้นก็มองที่ตัวเลขหลักถ้าไปมองแบบผมนะหรือว่านักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปก็อาจจะมองว่าแจกให้กลุ่มเปราะบางนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในรอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินมากขนาดนั้นแล้วก็ให้เฉพาะคนที่โดนผลกระทบจริงๆนะครับคนกลุ่มนี้ก็น่าจะประคองกำลังซื้อหรือว่ากระตุ้นการบริโภคของเขาได้นะครับซึ่งการที่มองต่างกันก็เลยแก้ปัญหาที่ต่างกันนะครับแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าสุดท้ายจะเลือกวิธีไหนถ้าจะเลือกวิธีทั่วหน้านะครับให้ทุกคนนะครับยกเว้นคนรวยก็อาจจะต้องมาดูภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งวันนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับตัวเลขเมื่อวานที่สภาพัฒน์ออกมาถ้าแจกเป็นเฉพาะเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่โตที่สุดด้วยซ้ำคือ 8% กว่ามันตีความหมายได้แบบไหนบ้างว่ามันยังควรกระตุ้นเรื่องของการบริโภคผ่านการแจกดิจิทัลวอลเล็ตหรือเปล่าครับอาจารย์ก็คิดแบบถ้ามองภาพรวมตัวเลข 8.1 ก็โตมโหฬารถูกไหมครับก็เห็นว่าโอ้โหเศรษฐกิจโตได้ดีมากแต่ถ้าอย่างที่มองแบบผมไปดูไส้ในนะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่โตจริงๆก็โรงแรมร้านอาหารถูกไหมครับกลุ่มพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วนะครับหรือว่าด้านการเงินบ้างนะครับถ้าจะมองดูทางด้านคนทั่วไปใช้ในการขนส่งอย่างเงี้ยนะครับอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มพวกนี้ก็ยังเติบโตได้แต่ไม่ถึง 8% นะครับยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่ถ้าเป็นอะไรที่คนไทยทั่วไปใช้นะฮะเสื้อผ้ารองเท้านะครับสุขภาพอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโตน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูบางกลุ่มกันเหมือนกันว่าไม่ได้บอกว่าคนไทยมีเงินและบริโภคทุกอย่างเติบโตรถยนต์ยังขายน้อยลงเลยนะครับก็อาจจะต้องมามองกันดูว่ามันมีหลากหลายกลุ่มนะครับที่ไม่ได้เรียกว่าเติบโตไปพร้อมกันต้องมาดูว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับกำลังซื้อระดับกลางระดับบนกลุ่มพวกนี้ยังพอที่จะเติบโตได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั่วไปผมยังเชื่อว่าการบริโภคยังมีปัญหาคือในตัวเลข 8.1 ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนได้ประโยชน์จากตัวเลข 8.1 นี้เหมือนกันมันก็อาจจะโตเฉพาะกลุ่มและโตมากมันก็เลยไปฉุดให้ตัวเลขมันสูงขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าไปมีกลุ่มที่ยังเดือดร้อนอยู่ที่ยังขาดกำลังซื้อก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับมาคำถามเรื่องการแจกตกลงว่าในมุมอาจารย์ควรจะแจกแบบเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเท่านั้นถูกต้องไหมครับแล้วถ้าทำแบบนั้นมันจะตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นพายุหมุนลูกใหญ่ตามความตั้งใจของรัฐบาลเหรอครับอาจารย์ครับ2ประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามแรกก่อนครับผมว่าแจกเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะตามตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือการเติบโตที่ช้านะครับซึ่งเราก็เข้าใจกันดีเรื่องที่2คือเรื่องปัญหาเรื่องการกระจายตัวอย่างที่บอกว่ามันกระจุกเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวหรือภาคบริการในเมืองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปแก้ปัญหาอาจจะไปดูกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มที่ต้องการการกระตุ้นจริงๆนะครับเรื่องที่2คือว่าจะพายุหมุนเลยหรือเปล่าถ้าแจกแค่นั้นถ้าแจกแค่แสน2แสนล้านอาจจะ10กว่าล้านคนไม่เกิน20ล้านคนมันจะส่งผลสะเทือนขนาดไหนผมว่า
จะแจก500,000 ล้านก็สะเทือนนะครับคือ100,000สะเทือนหลายเรื่องนะครับทางด้านการเติบโตหรือว่าความเปราะบางของวินัยทางการคลังหรือว่าทางด้านของการอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศหรือภาระทางการกู้นะครับของเอกชนด้วยเพราะว่าบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งสะท้อนไปสู่ต้นทุนดอกเบี้ยของหุ้นกู้นะครับก็อาจจะขยับขึ้นทีนี้กลับมาว่า100,000 ล้านหรือไม่ถึงเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าหรือเอาเรียกว่าเป็นจุดไปเนี่ยทีละนิดไม่จำเป็นต้องออกเต็มที่นะครับเป็นซีรีส์1 2 3กันไปเนี่ยผมว่าวันนี้เราประคองกันก่อนเพราะอย่าลืมว่าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยวันนี้คือการท่องเที่ยวซึ่งแม้ว่าจะมากันอยู่เนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับก็ยังต้องรอกันอยู่ให้เห็นสัญญาณนะครับมีการกระจายตัวมากกว่านี้2ก็คือการลงทุนอันนี้หวังจริงๆถ้าอยากจะให้ทำเนี่ยอยากจะเน้นเรื่องการลงทุนภาคเอกชนเราเห็นการลงทุนจากต่างชาติก็ได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่จะมาจะย้ายฐานจากจีนอยากเห็นภาพแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องเชิงบวกนะครับถึงแต่ว่ามันใช้เวลาเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้ทันใจที่เรียกว่า quick win นะครับที่จะเห็นปีนี้อาจจะเห็นในช่วงของปีหน้าหรือปีถัดๆไปแต่ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกว่าอย่างน้อยเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาที่ดีขึ้นรวมทั้งการเจรจาการค้าเสรีนะครับการหาตลาดใหม่ๆนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องเชิงบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยเพียงแต่ว่าอยากจะเห็นระยะสั้นก็คงต้องอย่างเรียกว่าแจกกันอยู่นะครับก็อาจจะพอประคองนะกำลังซื้อของคนระดับล่างไม่ได้บอกว่ารัฐบาลมาแล้วห้ามแจกเงินผมไม่ใช่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้ดีผมเชื่อว่ายังมีความหวังนะครับที่รัฐบาลจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้อยู่นะครับครับครับเมื่อวานข้อคิดเห็นหนึ่งของทางสภาพัฒน์ท่านดนุชาก็มองถึงวิกฤตที่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงอันนี้ที่หลายๆคนมองนะครับมันจำเป็นจะต้องเตรียมกระสุนก้อนนี้ไว้ถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องกู้เนี่ยเก็บเอาไว้ในวันที่เราไม่ต้องเถียงกันแล้วเช่นสมมติเกิดสงครามตะวันออกกลางขยายตัวในเป็นระดับภูมิภาคอันนี้คือมันไม่ต้องมานั่งนิยามกันแล้วว่ามันวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะแต่ถ้าเรามีช่องว่างในการจะกู้เงินในเวลานั้นเนี่ยมันจำเป็นมากกว่ากู้เพื่อจะมาแจกไอ้500,000 ล้านนี้ไหมครับในมุมของอาจารย์ก็ตอบใช่ครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เรายังไม่แน่ใจเลยว่าแม้ที่นักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าเศรษฐกิจปีหน้าก็ยังขยายตัวนะอเมริกาก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยสงครามอิสราเอลวันนี้ก็ยังไม่ได้ขยายวงกว้างนะครับแต่ก็มีความไม่แน่นอนกันอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเกิดปัญหากันขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือปีถัดๆไปถ้าเกิดว่ารัฐบาลกู้จนเพดานไปแล้วเนี่ยสุดท้ายการเพิ่มนะของวงเงินต่างๆก็จะลำบากมากขึ้นแต่จริงๆผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าคงไม่ถึงเส้นที่เราจะไปขีดว่ารัฐบาลห้ามกู้เกิน 70% ของ GDP นะครับผมว่าถ้าเกิดปัญหากันทั่วโลกเนี่ยคงไม่ใช่กระทบประเทศไทยประเทศเดียวถูกไหมครับก็กระทบกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะขยายวงเงินมากไปกว่านี้ก็ทำได้เพียงแต่ว่าการที่จะใช้เงินเหล่านั้นเพื่อทำให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจให้เต็มที่เนี่ยมันผลมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันเพราะว่าต้นทุนต่างๆเองก็ยังขยับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเราก็เลยค่อนข้างที่จะเลือกที่จะใช้เงินนะครับที่มีอยู่จำกัดเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับที่ใช้เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นจริงๆวันนี้ถึงเวลาจำเป็นต้องใช้เงินไหมจำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นใช้ในการดูแลกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนที่ฟื้นตัวช้ากันมากกว่าอาจารย์อาจแสดงว่าถ้าคุยที่ผมคุยกับอาจารย์อาจช่วงแรกก็เห็นตรงกันนะแจกกลุ่มเปราะบางแล้วถ้าสมมติว่าเอาเรื่องวงเงิน500,000 ล้านเป็นตัวตั้งเนี่ยสมมติกลุ่มเปราะบางอาจจะใช้สัก100,000-200,000เนี่ยนะครับและอีก300,000ก็จะแบ่งไปทำไปส่วนอื่นโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยที่ทั้งสองท่านก็เห็นตรงกันแต่ว่าถ้าเริ่มกู้เนี่ยกับปีหน้าในแง่ของวิกฤตเศรษฐกิจอาจารย์คิดว่ายังไงต้องเก็บกระสุนตรงนี้เอาไว้ใช้ในยามจำเป็นไหมในยามจำเป็นเพราะว่าปีหน้านี่ ยังมีความเสี่ยงอีกมากมายที่แชร์อาจารย์อมรเทพก็คือว่าสงครามยูเครนรัสเซียยูเครนยังอยู่นะครับสงครามอิสราเอลฮามาสผมคิดว่าเป็นสงคราม3ชั้นนะแม้อย่างนี้ไม่ขยายวงกว้างแต่ว่าคือตอนนี้มันอยู่ในแวดวงของในอิสราเอลกับฮามาสใช่ไหมครับนี่วงที่1 3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ก็คือว่าอิสราเอลกับอาหรับนะรอบที่รอบกับฮามาสเนี่ยเลบานอนซีเรียจอร์แดนอียิปต์เนี่ยนี่อีกวงชั้น2นะชั้น3ก็คือประเทศมุสลิมซึ่งมีความเสี่ยงมากมายเหลือเกินคนที่ตายอยู่ประมาณตอนนี้กลุ่มปาเลสไตน์ตาย 13,000 คนครับคิดว่าเขาจะโอเคใช่มั้ยคิดว่าเขาโอเคหมายถึงโลกมุสลิมใช่คือไม่คิดว่าเขาโอเคใช่มั้ยเด็กตายไป5,000คนนะผมคิดว่ามันเป็น3ชั้นเพราะนั้นมันก็อาจจะลากยาวไปจนถึงปีหน้าสงครามรัสเซียยูเครนยังอยู่เรื่องของความขัดแย้งของสหรัฐกับจีนเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีสงครามการค้ายังอยู่พวกนี้อยู่หมดเลยนะครับ
พราะนั้นผมก็มันเป็นเรื่องความเสี่ยงมากมายนะครับในปีหน้าที่รออยู่เพราะเรื่องเกียรติที่ไม่แน่นอนรออยู่ IMF ก็พูดชัดเจนว่าปีหน้า 2.9 นะครับครับก็ชะลอทั่วโลกใช่ก็ลงมาชะลอมา3ปีอาจารย์อมรเทพย้อนกลับมาเรื่องตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของอาจารย์อมรเทพประเมินว่ายังไงครับแล้วมันจะทำให้โดยรวมของทั้งปีเนี่ยไปจบที่ตัวเลขเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับสภาพัฒน์ให้ 2.5 สำหรับทั้งตลอดปีนี้อาจารย์ให้เท่าไหร่ครับเดิมก่อนตัวเลขไตรมาส3ออกเนี่ยเรามองปีนี้สัก 3% นะครับแต่ว่าตัวเลขไตรมาส3ที่ออกมานี่ก็คิดว่าเราคงต้องหั่นการคาดการณ์ของตัวเลขเศรษฐกิจลงนะครับผมก็ยังมองคร่าวๆอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 3อยู่นะครับคิดว่าคงไม่ถึง3หรอกเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆ 2.5 ก็ได้นั่นหมายความว่าไตรมาส4เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะฮะมีโอกาสที่ไตรมาส4เนี่ยอาจจะเติบโตได้ราวสัก 4% จากปีที่แล้วแม้ฟังดูตัวเลขสูงนะครับแต่ก็อย่างที่คุณวราวิทย์พูดตอนแรกครับเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนนักเศรษฐศาสตร์ก็จะบอกเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนั่นหมายความว่าการพัฒนาตัวเตียไตรมาสต่อไตรมาสเราก็เชื่อว่ายังทรงตัวนะครับก็ยังอยู่โตได้ประมาณสักเฉียดๆอยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1% นั่นหมายความว่าการเติบโตที่ดีขึ้นได้เพราะการท่องเที่ยวก็จะเริ่มกลับมาเร่งตัวขึ้นการส่งออกน่าจะเริ่มพลิกมาเป็นบวกเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เกิดการเติบโตว่าแหมปีนี้จะอยู่ 2.5 หรือ 3มันอยู่ที่การกระจายตัวด้วยเพราะอยู่ที่ว่าคุณคุยกับใครในเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจมันอยู่ค่อนข้างจะลึกจริงๆในกลุ่มเปราะบางในภาคเกษตรในต่างจังหวัด SME นะครับในขณะที่กลุ่มที่กำลังฟื้นตัวก็มีเหมือนกันก็คือการท่องเที่ยวและกลุ่มที่เกิดการส่งออกเพราะฉะนั้นมองต่อไปในปีหน้าก็คือว่าเราจะเห็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจรอบนี้เขามีการกระจายเงินนะให้ไปสู่การใช้จ่ายในต่างจังหวัดในกลุ่มภาคเกษตร SME ในต่างจังหวัดได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับที่อยากจะเห็นภาครัฐบาลเร่งให้คนที่มีเงินเนี่ยเขาใช้จ่ายได้มากขึ้นครับอาจารย์ผมถามกลับกันถ้ารัฐบาลไม่ทำถ้ารัฐบาลไม่แจก500,000ล้านนี้นะคือเอาเป็นว่าณขณะนี้เขาก็ยังไม่ได้มีแนวคิดจะแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นมันก็เหลือโจทย์แค่ว่าทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะถ้าไม่ทำผลมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ถ้าไม่แจกตัวอย่างตัวเลข2ตัวนะครับตัวเลขสภาพัฒน์เมื่อวานนะครับที่ออกรายงาน 3.2 ปีหน้าใช่ไหมครับ 2.7 ถึง 3.7 ค่ากลางอยู่ที่ 3.2 นี่คือถ้าไม่ทำเพราะว่าสภาพัฒน์บอกว่าไม่ได้มีการยังไม่ได้บวกเข้าไปรวมกันจากเงินใช่ไหมครับแต่ถ้ามองแบงค์ชาติล่ะครับแบงค์ชาติให้ 4.4 นั่นคือรวมการคาดการณ์การแจกเงินดิจิตอลเห็นแกปไหมครับระหว่าง 3.2 กับ 4.4 แต่ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้แบงค์ชาติมาคำนวณคงไม่ใช่ 4.4 แล้วล่ะอาจจะต่ำกว่านั้นนะครับก็บอกว่าตัวที่ไม่ทำอะไรนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีการแจกเงินดิจิตอลเศรษฐกิจไทยก็ยังโตได้เหนือ 3% นะครับเพราะอย่างที่บอกมีอยู่2ตัวในการขับเคลื่อนก็คือการส่งออกและการท่องเที่ยวในขณะที่กำลังซื้อเริ่มขยับได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าก็มีการแจกเงินผมก็ไม่ได้มองว่าจะเร่งแรงนะครับก็ยังมองว่าอาจจะประมาณสัก 0.5% จากกรณีฐานนั่นหมายความว่าถ้าเรามองอย่างเช่นเรามองปีหน้า 3.5 อาจจะบวกไปประมาณสักเกือบ 4% นั่นก็หมายความว่าเงิน 500,000 ล้านก็ยังพอหมุนได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร่งแรงเพราะว่าอาจจะต้องมาดูรายละเอียดแล้วก็เทียบกับปริมาณ 500,000 ล้านกับขึ้นมา 0.5 ถือว่าคุ้มมั้ยครับอาจารย์ในฐานะนักวิเคราะห์แม่ก็อยากจะบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียโอเคยังมีรักษาน้ำใจอยู่บ้างคืออาจจะรอความชัดเจนนะครับหรือการสื่อสารที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็เลยต้องขออนุญาตวิจารณ์แบบนั้นไปแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าแม้แจกเงินไปแล้วมันจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยระยะยาวเพราะสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลอย่างผมก็คือมองว่าปีหน้าเนี่ยจะโตแม้ 4% 4% กว่านะครับแล้วปีถัดไปนะครับก็ยังอาจจะเฉียด 4% โตต่ำมาบ้างแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็ห่วงระยะยาวว่าศักยภาพเศรษฐกิจไทยมันโตได้ประมาณ 3% เท่านั้นเองหรือดีไม่ดีก็ต่ำกว่า 3% เราเจอปัญหาสังคมสูงอายุนี่ครัวเรือนก็สูงนะครับรายได้เองก็ขนหายการลงทุนเองก็มาน้อยจะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาหรือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งหวังว่าการแจกเงินในจุดนี้จะยกระดับให้เศรษฐกิจไทยโตได้ 4-5%อันนั้นก็อาจจะมองว่าคุ้มถ้าเขาทำได้อย่างที่เขาประกาศไว้ครับอาจารย์อัดคำถามสุดท้ายคำถามเดียวกับอาจารย์อมรเทพกลับกันถ้าไม่ทำเลยมันจะเกิดผลเสียร้ายแรงอะไรไม่ผลเสียอะไรครับผมคิดว่าถ้าไม่ทำก็คือเศรษฐกิจไทยก็ประมาณสัก3บวกจับ3บวก1บวก2เพราะอะไรไปเน้นเรื่องการส่งออกการส่งออกในแชร์ใหญ่ในรายได้ของประเทศใน 65% การส่งออกวันนี้ที่เราลดลงมาแม้ปีหน้าจะดีขึ้นก็ตาม ขออภัยเพราะว่าทั้งองคาพยพทั้งหมดของการส่งออกเนี่ยเราต้องมาปรับทั้งหมดทั้งเรื่องของตั้งแต่
ภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทุนในการผลิตการไม่มีนวัตกรรมการไม่ตอบโจทย์ของผู้บริโภครวมทั้งที่ฝ่ายตลาดเราในต่างประเทศจะต้องมีต้องเร็วกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ database ข้อมูลข่าวสารต่างๆมันต้องเร็วกว่านี้แล้วก็การทำเชิงลุกทางการตลาดมากกว่านี้คือสรุปว่าถ้าไม่แจกในแง่ที่ว่าความเสียหายก็คงจะไม่เกิดแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยกับเครื่องยนต์อื่นๆที่มันดับอยู่นะขนาดนี้นะก็ต้องไปเติมไปเสริมมันเข้าไปเพื่อจะให้ปีหน้ามันโตให้ได้เป้าหมายท่านนายกเนี่ยเขาต้องการ 5% ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นต้น 3% ก็ท่านไม่ปีก็ต้องการเป็น4เป็น5ก็ต้องแจกก็ดำดันอื่นเอาเจ้าก็ดันเอาละครับได้ครับขอบคุณอาจารย์อมรเทพด้วยนะครับไว้มีโอกาสชวนมาคุยกันที่เนชั่นนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับและขอบคุณอาจารย์อัดที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันคมชัดลึกพรุ่งนี้ครับ 15:15 นและติดตามกรองข่าวกันต่อครับสวัสดีครับ